ินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่เวทีไหนในกรุงเทพในต่างจังหวัดในต่างประเทศหน้าจอโทรทัศน์ทุกช่องผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเวลาพูดเวลาร้องเพลงวันนี้ยังต้องใช้แขนเดียวไปก่อนเพราะว่าข้างขวามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ลุงกำนันชักจะเตะจุยมากไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เก็บเอาไว้อย่าไปใช้มันมากก่อนที่จะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องสำคัญสำคัญที่ตั้งใจจะมาพูดวันนี้ขออนุญาตอ่านจดหมายแฟนคลับหน่อยนะครับนี่ครับเขียนด้วยดินสอโยเยโยเยมานี่แล้วก็ส่งกระปุกออมสินมาด้วยนะครับนี่ครับหน้ากระปุกเขียนน้องเต้ยแล้วขอให้โชว์ให้กปปส.ดูด้วยครับอ้าวโชว์แล้วลูกนี่น้องเต้ยเขาเขียนมางี้ครับพี่น้องครับผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์เลขจิตเรียนอยู่โรงเรียนราชวินิตปฐมบางแคชั้นป.2/2คุณพ่อและคุณแม่บอกผมว่าสตางค์ที่เหลือมาจากโรงเรียนให้มาหยอดกระปุกออมสินทุกวันเลยครับผมสงสารคุณตาลุงกำนันมากครับตกลงจะเป็นคุณตาหรือจะลุงกันแน่เนี่ยใส่มาเยอะเหลือเกินกระปุกออมสินของผมให้คุณตาครับเพื่อต่อสู้กับปูเน่าเพื่อให้ได้ชัยชนะสู้ๆเพื่อชาติไทยของผมครับผมรักคุณตาลุงกำนันจากหลานเต้ยเด็กชายธีรพัฒน์เลขจิตแล้วก็ยังมีต่อ3บรรทัดนะครับสตางค์ของผมจริงๆพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ผมมาเลยผมแอบเอามาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอให้อ่านจดหมายหนูด้วยอ่านแล้วเรียบร้อยขอบคุณครับกระปุกนี่มีเยอะมากแฟนคลับรุ่นนี้เยอะจริงๆและผมก็ดีใจนะครับว่าคนเหล่านี้อยู่อนุบาลป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 เนี่ยอีก10ปี15ปีข้างหน้าเราจะมีประชาชนที่มีใจมุ่งมั่นที่จะร่วมรับผิดชอบประเทศไทยเราเชื่อได้ว่าคนรุ่นนี้จะมีสำนึกผูกพันและจะจดจำการต่อสู้ของพวกเราในเวลานี้เอาไว้ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลอีก14 15ปีข้างหน้าทำอะไรไม่ดีไม่งามไม่ชอบคนเหล่านี้ครับจะลุกมาต่อสู้กับรัฐบาลตอนนั้นครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้มันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่สองเรื่องที่จะต้องขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายในเรื่องแรกครับมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายนปช.เขาได้ประกาศที่จะจับอาวุธ
ั้งกองกำลังแล้วจะมาทำสงครามกลางเมืองชิงประเทศกับพวกเราแล้วก็มีแผนที่จะแบ่งแยกประเทศไทยเป็นแผนที่สองแล้วก็มีแผนที่สามว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็จะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่ต่างประเทศเรื่องทั้งหมดนี้ครับเขาพูดจากันเป็นกระบวนการบางส่วนณัฐวุฒิพูดบางส่วนจตุพรพูดบางส่วนจารุพงษ์เรืองสุวรรณพูดบางส่วนก็แกนนำคนสำคัญคนอื่นๆพูดแต่เมื่อประมวลทวนความกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้สาระเนื้อหาอย่างนี้ บอกเลยว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อรักษาก็ไม่ยอมไม่ยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งรักษาการนายกบอกเลยว่ายิ่งลักษณ์ไม่ลาออกโดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้นต้องอยู่บนเก้าอี้นี้อยู่รักษาอำนาจนายกนี้ไม่ลาออกนี่พูดไว้เลย แล้วยังพูดอีกครับว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับใครก็แล้วแต่ที่ต่อต้านยิ่งลักษณ์เนี่ยซึ่งหมายถึงพวกเราแน่นอนและพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธเขาจะมีกองกำลังเขาจะเอากองกำลังที่เขามีอยู่เขาจะเอาปืนที่ประชาชนมีอยู่แล้วเขาจะไปหากองกำลังเพิ่มอย่างน้อยจังหวัดละ100คนขึ้นไปแล้วเขาบอกให้ตำรวจติดอาวุธแล้วเขาบอกให้ลูกหลานตำรวจทั้งหลายไปบอกญาติพี่น้องให้มาสู้กับเราเอ้าโทษเก็บไว้ทีคือเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับพี่น้องครับฟังแล้วน่ากลัวแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาพูดจาอย่างนี้ข่าวมาถึงเราเนี่ยพวกเราต้องกลัวหัวหดพวกเราต้องถอนตัวเพราะถ้าอยู่ต่อสู้กันต่อไปเขาเอาตายนี่เขาบอกอย่างนั้นเอาเอกสารผมมาหน่อยหายไปพี่น้องทั้งหลายครับเขาบังอาจถึงขนาดพูดว่าศาลเนี่ยใช้ไม่ได้ศาลไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะปิดศาลหมดทั้งประเทศแล้วเขายังพูดอีกครับว่าพอเขายกพลเข้ากรุงเทพคราวนี้เขาจะไปปิดองค์กรอิสระทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.เขาปิดเรียบเลยเขาเรียกว่าชัตดาวองค์กรอิสระแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นนะครับเมื่อวานเนี่ยเขามาปิดปปช.เลยเขามาเลยเอาโซ่ใส่ประตูปปช.ไม่ให้ปปช.ทำงานได้เพราะว่าวันนี้สำคัญครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องไปรับทราบข้อหานั้นก็คือทุจริตโกงโครงการจำนำข้าวส
สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็เอามาเล่าต่อพี่น้องฟังทีนี้ก็ออกตัวกันใหญ่เลยครับไม่ได้พูดไม่ใช่สุเทพไปใส่ร้ายออกมาแก้ตัวกันใหญ่เลยแม้กระทั่งเฉลิมก็ออกมาบอกว่าไอ้ที่พูดไปนั้นเป็นแค่วาทกรรมพี่น้องทั้งหลายครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังคนนี้คือนายวิสุทธิ์ชัยรุ่นเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและเคยเป็นส.ส.จังหวัดพะเยาของพรรคเพื่อไทยมาหลายสมัยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์บอกว่ายอมรับว่ามีแนวความคิดแบ่งแยกประเทศจริงซึ่งเกิดจากการก่อม็อบของสุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดมาก่อนแต่เมื่อคนเสื้อแดงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตามกฎหมายและเห็นถึงบทบาทหน้าที่การตัดสินขององค์กรอิสระทำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนเหนือและอีสานรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เขาชื่นชอบ เมื่อความเป็นธรรมหายไปจากความรู้สึกคือที่มาสำคัญของการคิดแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เพื่อทักษิณหรือตระกูลชินวัตรแต่เพื่อยุติความรุนแรงและความสูญเสียอดีตรองสภาระบุว่าเมื่อคนเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมีแต่ทะเลาะกันเกิดปัญหามีความรุนแรงเกิดความสูญเสียต่อเนื่องทางเดียวคือแยกกันอยู่เหมือนสามีภรรยาทะเลาะกันไม่เป็นผลดีก็แยกกันอยู่เพื่อยุติความรุนแรงและความบาดหมางดีกว่าระดับแกนนำชนิดที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนนี้นะครับพี่น้องครับตอนที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยในบรรดาประธานรองประธานของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดผมว่าคนเนี้ยทำหน้าที่ดีกว่าเพื่อนดีกว่าไอ้สมศักดิ์คอนปลอมนั่นดีกว่าไอ้ตัวเล็กนั่นคนเนี้ยเข้าท่าแต่ขนาดคนที่เข้าท่าของท่านของเขาเนี่ยพี่น้องครับคิดอย่างเนี้ยเรื่องแบ่งแยกดินแดนถ้าคลิปพร้อมผมอยากให้พี่น้องไปดูว่าบนเวทีที่เขาพูดกันจริงๆในหมู่คนเสื้อแดงเนี่ยเขาพูดยังไงและพี่น้องจะได้ยินได้ฟังด้วยตัวเองจะได้ไปตอบโต้มันได้ว่าที่ผมเอามาเล่าไว้ฟังน่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นของจริงยังไงเชิญครับขอคลิปที่หนึ่งดูนะครับชาวสิงห์บุรีฝากมาบอกว่าคุณจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพวกเราชาวสิงห์บุรีและทั้งประเทศขออยากรู้ใช่ไหมแบ่งประเทศไปเลยไปไหนเอาพวกเราไปด้วยนะเราจะไปอยู่นายกทักษิณอีกเรื่องหนึ่งพระส
วิตเนี่ยมันไม่ใช่พระพวกเราเนี่ยเยอะกว่าฝ่ายกบฏเพราะฉะนั้นเรารวมตัวกันไปหาท่านสังฆราชคนต่อไปให้ศึกไอ้บ้านี่มึงไม่ใช่พระอามาชั่วมึงรู้ไหมกูจะเผยแพร่ว่าพวกมึงเป็นใครทำชั่วยังไงช่วยกันเผยแพร่ทั่วประเทศขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นการพูดบนเวทีลั่นกลองรบที่โคราชแล้วเขาปล่อยบรรยากาศอย่างนี้ครับแล้วพูดกันอย่างนี้เมาอารมณ์กันอย่างนี้ทั้งหมดเลยปลุกระดมปลุกปั่นล้างสมองสร้างอารมณ์ให้เกิดอารมณ์ร่วมอย่างนี้อ้าวพี่น้องไปดูคลิปที่สองนำมวลชนของเราลงไปแสดงพลังที่กรุงเทพเราจะแสดงอยู่ในระยะภาคอีสานภาคเหนือครับเท่านี้พอในการต่อสู้ที่แสดงพลังนะครับอีกประการที่สองนั้นพี่น้องของผมว่าถ้าอำมาตย์จะเอาอำนาจของเขาจริงๆนั้นพวกเราเสนอนปชในส่วนกลางแบ่งประเทศไปได้เลยครับอีสานเหนือเป็นหนึ่งประเทศไปเลยครับและประการสุดท้ายถ้าเราจะอหิงสาจริงๆนายอาจารย์ธิดาท่านอาจารย์วีระครับท่านจตุพรถ้าเราจะอหิงสาจริงๆพี่น้องของผมพร้อมต่อสู้ทุกคนเราเดินเหยียบมันไปเลยตายไม่ถึงพันหรอกครับด้วยมือเปล่าๆเดินชนเลยครับอาจารย์ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับผมถึงต้องเรียนให้พี่น้องทราบว่ามันมีคลิปที่พูดจากันชัดๆจะอย่างนี้ส่วนคลิปของคนอื่นนั้นผมฉายให้พี่น้องดูแล้วในคืนก่อนๆจะได้ไม่เบื่อไม่ต้องมาซ้ำกันแต่สรุปได้เลยว่าเขาได้พูดจากันบนเวทีที่โคราชในวันที่เขาจัดงานลั่นกลองรบว่าเขาจะจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธบุกกรุงเทพและจะทำสงครามกลางเมืองแล้วก็ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะแบ่งประเทศถ้าสู้ไม่ได้ก็จะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนี่สาระสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็เกิดปัญหาสิครับเขาโจมตีพวกเราสารพัดว่าเราเป็นกบฏตั้งข้อหาผมเป็นกบฏออกหมายจับเลยทั้งที่ผมไม่เคยบอกว่าผมจะแบ่งประเทศผมไม่เคยประกาศแบบที่พวกมันประกาศว่าจะจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธมีปืนเป็น10ล้านกระบอกแล้วจะทำสงครามกลางเมืองผมไม่เคยพูดเลยในทางตรงกันข้ามพี่น้องมวลมหาประชาชนและพี่น้องแกนนำรวมทั้งผมได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันชัดเจนว่าเราต่อสู้ครั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของประเทศเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของแผ่นดินทั้งแผ่นดินไม่ได้คิดแบ่งแยกไปเลยเราเคยพูดหลายครั้งหลายหนว่าการต่อสู้ของเราคราวนี้เมื่อทำสำเร็จผลดีจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีอะไรรวมทั้งพี่น้องเสื้อแดงด้วยผมเคยพูดหลายครั้งหลายหนว่าพี่น้องเสื้อแดงครับ
ท่านมาร่วมกับเราเถอะเพราะสิ่งที่เรากำลังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกหลานของท่านเช่นเดียวกันและเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี่พูดตั้งหลายครั้งเราไม่เคยบอกเลยว่าพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานเป็นศัตรูของเราไม่เคยพูดเลยสักหนเดียวไม่เคยคิดฝันก็ไม่ฝันไม่อยู่ในสมองเราย้ำว่าคนไทยทุกคนทุกจังหวัดทุกภาคล้วนแต่เป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เราพูดแล้วที่นั่งต่อสู้ร่วมกับเราเนี่ยมีคนอีสานเยอะแยะไม่ใช่มาเปล่าเอาเงินมาบริจาคด้วยแล้วแสดงตัวด้วยมีคนภาคเหนือทุกจังหวัดเดินมาแสดงตัวแม้กระทั่งชาวเขาชาวดอยเขาก็มาแสดงตัวเขาก็มาหุ้นกับเราเพราะเราต่อสู้เพื่อประเทศไทยเพื่อแผ่นดินไทยเวลาคนอื่นเขาต่อสู้เขาชักธงแดงเขาประกาศตัวพวกเขาเป็นพวกสีแดงเราชักธงไตรรงค์เราต่อสู้เพราะว่านี่คือการรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นของทุกคนไม่แยกใครทั้งสิ้นผมถึงได้บอกวันนั้นนะครับว่าพวกเราไม่ใช่ขบฏเราต่อสู้ตามสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้และเรามั่นคงในวิธีการต่อสู้คือสันติสงบไม่มีอาวุธไม่มีความรุนแรงอหิงสาจริงๆเราไม่เคยคิดที่มาทำสงครามชิงเมืองกับใครเราไม่เคยคิดที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธและเราไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธโดยเด็ดขาดนี่ประกาศเอาไว้แต่พวกคุณอย่ากระยิมยิ้มย่องนะพอเราบอกว่าเราไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธคุณอย่าฮึกเหิมยกทัพมาถืออาวุธมานะคุณเจอของแข็งแน่นอนเลยถ้ามาคราวนี้ ไม่ใช่เรามีของแข็งแต่ว่าประเทศไทยนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้โดยเด็ดขาดใครแบ่งแยกเป็นขบฏเมื่อพวกคุณเป็นขบฏก็ถูกปราบการที่คุณตั้งกองกำลังติดอาวุธพามากรุงเทพมันมีคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับคุณไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราตำรวจล่ะทหารล่ะกองกำลังอาสาต่างๆล่ะเพราะคนพวกนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงของประเทศผมจะถามจตุพรพรหมพันธ์สิมิสเตอร์คางคกถามจริงๆอ่ะกองกำลังของคุณน่ะที่ไปฝึกมาจากเขมรหรือไปฝึกมาจากไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ถ้าคุณตอบว่าคุณมีหมื่นหนึ่งหมื่นคนซึ่งผมไม่เชื่อหรอกอย่างมากคุณก็มีพันหนึ่งสองพันคนโง่คนบ้ามีไม่มากหรอกในประเทศนี้คุณอาจจะไปหลอกไปต้มมาได้สักพันสองพันผมจะบอกให้คุณรู้เฉพาะตำรวจนะในประเทศไทยนี้มีสองแสนกว่าคนแล้วแล้วคุณอย่านึกนะว่าตำรวจทุกคนจะเหมือนไอ้แจ๊ด
ะเหมือนวรพงษ์ไม่ใช่คุณคิดผิดแล้วถ้าคุณมาแบบกองกำลังติดอาวุธตำรวจเขาต้องปราบปรามต้องจับกุมเพราะคุณทำผิดกฎหมายสำคัญนอกจากตำรวจแล้วคุณก็จะเจอกองทัพทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศเพราะคุณยกกำลังมาแบ่งแยกประเทศเขามีหน้าที่รักษาป้องกันประเทศคนมีเหรอแม่น้ำไหนของคุณที่มีเรือรบของคุณมาได้เนี่ยของผมมีราชนาวีหน่อยคุณมีกองทัพอากาศเหรอมีเครื่องบินเหรอมีเฮลิคอปเตอร์เรามีกองทัพอากาศของเราคุณมีทหารราบมีกี่คนนี่อยู่เต็มหมดแล้วของเราทั้งกรุงเทพผมพูดได้เลยว่าของเราเพราะเราคือประชาชนเราเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้คนพวกนี้ทุกเดือนและเขามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศนี้ยิ่งคุณไปเอากองกำลังของเขมรมาเสริมเขายิ่งยิงคุณได้สะดวกยิ่งขึ้นผมจะบอกให้ทีนี้แหละมิสเตอร์คางคกได้ไปเกิดใหม่อ่ะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ถ้าคุณตั้งใจจริงอย่างนี้ซึ่งผมเชื่อว่าพวกคุณคิดอย่างนี้กันมานานแล้วถึงขนาดยกย่องทักษิณว่าเป็นเจ้ามูลเมืองอะไรนะบ้าบอไปถึงอดีตชาติน่นมันบ้าบอเพ้อเจ้อกันทั้งนั้นพวกคุณน่ะมันทำให้บ้านเมืองนี้ยุ่งเหยิงไงเล่าผมจะบอกให้พวกคุณไม่มีวันแบ่งแยกประเทศนี้ได้อย่างแน่นอนประชาชนที่เขาอยู่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนครสวรรค์นครพนมสุรินทร์เขามีหัวใจเป็นไทยเขาไม่เคยคิดที่จะไปสังกัดประเทศอีสานล้านนาบ้าบอของพวกคุณที่คุณคิดอยู่นั่นไม่ใช่ คุณเพ้อเจ้อเอาเองคุณคิดเอาเองแต่พวกคุณผมจะบอกให้รู้ไม่เห็นเหรอพอคุณไปติดป้ายไปติดป้ายจริงๆครับพี่น้องครับผมเห็นในทีวีมันไปติดป้ายว่าประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกเป็นประเทศล้านนาไปติดไว้ตามสะพานประชาชนชาวบ้านเขาเห็นก็ทนไม่ได้ก็ไปกรีดหมดเลยยับเยินเลยแล้วก็เอาลงถ่ายทีวีมาผมเห็นเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่เขาอยู่เฉยๆตามบ้านเนี่ยเขาไม่พอใจมึงจะบ้าบอเรื่องอื่นเขาพอทนได้แต่พอมึงประกาศว่าจะแยกประเทศเนี่ยกูไม่เอาเว้ยกูไม่ไปกับมึงมึงไปถึงมึงคนเดียวก็แล้วกันนี่ชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไอ้ที่พูดแบบในคลิปเมื่อสักครู่ว่าไปไหนฉันขอไปด้วยฉันขออยู่กับนายกทักษิณน่ะมีน้อยครับไม่มากเท่าไหร่และพี่น้องเห็นไหมครับเขามอมเมากันปั่นหัวกันล้างสมองกันในชีวิตคิดอย่างเดียวว่าขออยู่กับทักษิณขอไปตายร่วมกับทักษิณปะโถทักษิณมันไปอยู่ดูไบมันพาพวกคุณไปเมื่อไหร่ถามตัวเองสักทีอ่ะที่ประกาศว่าชีวิตนี้ขอเป็นขอตายสู้เพื่อทักษิณน่ะเจ็บไปกี่คนตายไปกี่คนทักษิณเคยมาดูดำดูแดงอะไรไหมถามหน่อยเถอะ
ที่เจ็บที่ตายไปทุกคนเอาเงินภาษีอากรของพวกเราทั้งนั้นที่ไปจ่ายเป็นค่าเยียวยาไม่มีเงินทักษิณเลยแม้แต่บาทเดียวรู้กันไว้ด้วยขนาดมันโกงชาวนาตั้ง 130,000 ล้านยังไม่รู้สึกกันอีกหรืออย่างไรพ่อคุณพ่อทูลหัวสมองหัวใจของคุณเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในผมอยากรู้จริงๆคือต้องพูดครับพี่น้องครับที่ผมเอามานี่ไม่ใช่พิรีพิไรพูดแต่ว่าคนพวกนี้มันกลับกรอกมันพูดเองออกมาจากปากหลักฐานชัดพอคนไม่พอใจกันมากๆ มันบอกว่าไม่ได้พูดเมื่อคืนผมเลยบอกว่าถ้าพวกมึงไม่ได้พูดก็หมาพูดสิวันนี้พี่ชายที่ผมเคารพคนหนึ่งท่านบัณฑิตศรีพันธ์มาบอกผมว่าสุเทพพูดไม่ได้อย่างนี้อย่าไปบอกว่าอย่างนั้นผมรักหมาให้สุเทพพูดใหม่ว่าถ้ามึงไม่ได้พูดก็เดรัจฉานพูดถ้าอย่างนั้นเออใช่ได้ผมแก้ใหม่ละถ้ามันปฏิเสธว่ามันไม่ได้พูดก็แสดงว่าไอ้ที่พูดพวกเดรัจฉานทั้งนั้นผมยกเรื่องนี้มาพูดซ้ำเพื่อให้พี่น้องได้ตระหนักว่าในขณะที่มวลมหาประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องเมืองคิดเรื่องประเทศคิดเรื่องอนาคตของลูกหลานไอ้พวกนี้มันคิดอย่างเดียวว่าชีวิตกูอยู่เพื่อเงินของทักษิณตายเพื่อเงินของทักษิณสู้เพื่อทักษิณเท่านั้นน่ะขอโทษเถอะครับถ้าทักษิณมันเกิดเป็นลมตายไปคืนนี้ท่านจะสู้เพื่อใครผมจะถามต่อไปสิ ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างไรต่อไปถ้าทักษิณตายซะคืนนี้นี่คือความแตกต่างไงครับนี่คือความแตกต่างเรื่องความคิดนี่คือความแตกต่างเรื่องอุดมการณ์นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าหัวใจของใครใหญ่หัวใจของใครเล็กพี่น้องมวลมหาประชาชนที่สู้มาทั้งหมดนี้ไม่ใช่สู้เพื่อกำนันสุเทพไม่ใช่สู้เพื่อกำนันสุเทพแต่สู้เพื่อประเทศไทยเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อลูกหลานคนไทยทุกคนสู้เพราะพวกเราทั้งหลายเหล่านี้เป็นเจ้าของประเทศไทยในขณะที่คนพวกนั้นท่องอยู่อย่างเดียวว่าสู้เพื่อทักษิณผมจะบอกสิว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่สมบัติของทักษิณคนเดียวแต่ว่าพวกเราคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยทุกคนไอ้เรื่องนี้บาดหัวใจมากพี่น้องที่สู้กันมาตลอดเนี่ยโกรธมันหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่มันคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยนี่เจ็บอกจริงๆมันคิดได้อย่างไรมันไปถามประชาชนในจังหวัดอีสานจังหวัดภาคเหนือกันหรือยังทึกทักเอาเองหลงตัวเองบ้าอำนาจของตัวเองแล้วคิดว่าทุกสิ่งที่พวกตัวเองพูดเนี่ยต้องศักดิ์สิทธิ์คนทั้งภาคอีสานคนทั้งภาคเหนือต้องเอาด้วยต้องทำตามผิดเสียแล้วผมจะบอกให้พวกคุณผิดเสียแล้วและผิดอย่างใหญ่หลวงด้วยคราวนี้ แน่จริงยกมาเลยกองทัพของคุณอะมาเดินสวนสนามให้ผมดูหน่อยว่าถือปืนยี่ห้ออะไรกันมาบ้างมากี่คนแล้วผมบอกเลยว่าทันทีที่พวกคุณยกมาผมพาพี่น้องผมกลับบ้านหมด
และผมไปนั่งเปิดทีวีดูว่าพวกคุณถูกยิงกันคนละกี่รูผมจะไปดูผมจะไปดูว่าในที่สุดพวกคุณถูกจับข้อหาขบฏต่อแผ่นดินกี่คนเรียงลงมาเลยทีนี้มันจะได้ชัดเจนอย่าเพ้อเจ้อให้มันมากนักทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์ทั้งสมุนบริวารทั้งหลายคิดเสียใหม่คิดเสียให้ถูกอย่าคิดบ้าบ้าบอบออีกอย่าพาคนไทยถลำลึกไปมากกว่านี้อย่าทำเลิกเสียถ้าอยากจะต่อสู้กับพวกเราคิดว่าพวกคุณมีพวกมากมาเลยมาชุมนุมแข่งกันดูซิว่ามีกี่คนวันกันเลยก็ได้เอาวันที่เท่าไหร่บอกมาธิดาถาวรเสร็จจตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิวีระมุสิกพงศ์บอกมาประชุมกันเท่าไหร่ลองมาเอาของพวกคุณสิมาเดินทุกถนนในกรุงเทพสิว่ามันเต็มไหมแล้วผมก็จะนัดคนพวกเรามาพวกรักประเทศไทยเพื่อรักแผ่นดินไทยพวกที่สู้เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ที่ไม่ได้สู้เธอทักษิณมาชุมนุมแข่งกับพวกคุณใช่ป่ะเออใครมันจะมากกว่ากันไม่ต้องยิงกันถ้าพวกคุณมาได้มากกว่าอย่างที่คุณคุยว่าคุณมี13 14ล้านแล้วมากันหมดผมกลับบ้านยกประเทศให้คุณนั่งจุดธูปกราบกรานกูยอมมึงแล้ว เอาไม่ได้แต่ถ้าพวกคุณมากันแสนสองแสนและพวกผมมีเป็นล้านคุณมาตรงนี้จุดธูปจุดเทียนกราบขอขมาประชาชนทั้งแผ่นดินผมยกโทษให้เลิกแล้วต่อกันนี่ยุติธรรมที่สุดพูดอย่างนี้หรือคุณแหกปากไม่กว่าไอ้พูดอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเพราะนิสัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องพอมันได้เปรียบมันไปฟ้องศาลพอศาลตัดสินเนี่ยมันชนะมันบอกศาลยอดพอคดีไหนศาลตัดสินว่ามันแพ้มันบอกว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลสองมาตรฐานเป็นอย่างนี้พี่น้องดูยิ่งลักษณ์วันนี้ปปช.เรียกมาเพื่อให้รับทราบว่าข้อหาช่อโกงทุจริตโครงการข้าวเนี่ยเขาจะได้แจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการมาฟังเสียแล้วก็เขาอนุญาตให้ไปหาหลักฐานพยานเขียนมาว่าจะแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรเขาจะได้พิจารณาปปช.เขายังไม่ได้ตัดสินเลยมันบอกแล้วว่าปปช.ไม่เป็นธรรมปปช.เอียงมึงรู้แล้วว่ามึงผิดใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้นี่เป็นอะไรเขียนเฟซบุ๊กของตัวเองเลยว่าปปช.ไม่ยุติธรรมไอ้ณัฐวุฒิออกมาเลยว่าไม่ต้องไปปปช.และถ้าปปช.ตัดสินว่าผิดก็ไม่ต้องไปรับฟังให้ทำอารยะขัดขืนมันโง่กันหมดเลยทั้งก๊กเลยพี่น้องนี่ณัฐวุฒิผมจะบอกคุณคำว่าอารยะขัดขืนนั้นมันหมายถึงว่าประชาชนได้แสดงความขัดขืนต่อผู้มีอำนาจในรัฐนี่คุณเป็นรัฐบาลคุณจะไปอารยะขัดขืนกับใครคุณบอกว่าคุณจะไปอารยะขัดขืนกับปปช.คุณจะไปอารยะขัดขืนกับศาลนั่นแสดงว่าคุณขัดขืนต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศคุณเป็นกบฏแล้วคุณเสร็จแล้วจบเฮแล้ว
มันพูดออกมาเนี่ยมันนึกว่ามันเก่งมากโอ้โหสำนวนโวหารมันสุดยอดปลุกระดมคนตาโง่ทั้งนั้นไปเปิดตำราดูสินัทวุฒิมันมีรัฐบาลประเทศไหนที่จะทำอารยะขัดขืนต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อองค์กรของรัฐธรรมนูญมีแต่ในสมองบ้าบอของมึงเนี่ยนัทวุฒิกูเพิ่งได้ยินเนี่ยแต่พวกเราทำได้เพราะเราเป็นประชาชนพวกเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาทรยศต่อประชาชนเขาเอาอำนาจของประชาชนไปใช้หาประโยชน์เพื่อพวกพ้องเพื่อโกงกินชาติบ้านเมืองไปกระทำการอย่างทรราชใช้อำนาจอย่างเผด็จการเราประชาชนถึงบอกว่าอย่างนี้เราไม่รับฟังอำนาจนี้เราไม่เชื่ออำนาจนี้เราแสดงอารยะขัดขืนเราทำได้แต่ยิ่งลักษณ์ทำไม่ได้เว้ย พี่น้องน่าสงสารจริงๆยิ่งลักษณ์โดยตัวเองก็โง่อยู่แล้วที่แวดล้อมอยู่นี่ก็คนโง่หมดคนบ้าหมดมันยิ่งไปกันใหญ่เลยประเทศเรามาถึงวิบัติเสียหายอยู่ทุกวันนี้ไงครับพี่น้องครับยายนางดอกไม้นี่ก็โอ้โหก็เขียนอะไรมาก็พูดหมดเป็นนกแก้วนกขุนทองเมื่อวานหนีพวกเราจากกรุงเทพไปอยู่อีสานไปถึงโน่นก็ทำเท่จัดฉากคนมาต้อนรับกันเอาดอกไม้มานี่ปลื้มใจยอมึงยอกูกันอยู่โอ้โหสนุกยิ่งลักษณ์มานี่สิดอกไม้ที่นี่เยอะจะมอบให้เป็นหาบเลยคอยมาเถอะมากกว่าที่เชียงรายเชียงใหม่อีกพี่น้องทั้งหลายพอไปถึงนั่นไม่รู้ใครเขียนบทให้สัมภาษณ์เจ้ยแจ้วเลยขอให้สามัคคีกันเถอะค่ะ พวกคุณแบ่งแยกประเทศอ่ะคุณคิดทำสงครามกลางเมืองอ่ะคุณจะเอากองกำลังอาวุธมายิงพวกผมอ่ะแล้วยังหน้าด้านบอกขอให้สามัคคีกันเถอะค่ะ นี่คุณบ้าหรือผมบ้ากันแน่ว่าฟังแล้วชักงงๆเว้ย ดูมันพูดเนี่ยมันพูดไปตามบทก็ไม่ได้ดูเลยว่าข้างหลังมันเป็นยังไงพูดไปเรื่อยสามัคคีกันเถอะค่ะเอ้าเท่านั้นไม่พอถ้าคุณสุเทพเห็นแก่ประเทศมาเจรจากันเถอะค่ะมาคุยกันเถอะค่ะนี่เอาอีกแล้วผมนี่บอกไม่รู้กี่ร้อยหนแล้วว่าผมไม่เจรจาด้วยผมเคยเจรจาแล้วกับยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่ผมบอกตัวเองว่าถ้ากูนั่งเจรจากับมึงนานกว่านี้กูบ้าแน่ๆรับรองกูเสียสติแน่ๆเลยเพราะยายคนนี้แกไม่ธรรมดาจริงๆพี่น้องวันนั้นนั่งกันเจรจากันผมเกรงใจผบ.เหล่าทัพสามเหล่าทัพท่านก็หวังดีจะให้ผมกับยิ่งลักษณ์เจรจากันท่านก็นั่งฟังผมก็บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ประชาชนเขารับไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญคุณไม่เคารพหลักการกฎหมายของประเทศนี้เลยทั้งสิ้นคุณทำตามอำเภอใจของคุณคุณตั้งตัวเองว่าคุณใหญ่ที่สุดคุณทำอะไรต้องถูกหมดแล้วคุณทุจริตคอร์รัปชันกันประชาชนเขาไม่เอาแล้วเพื่อให้เรื่องมันเรียบร้อยนี่คุณออกไปแล้วก็ประชาชนก็จะตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ปฏิรูปประเทศทำได้เลยคะ พี่น้องเห็นใจผมไปแล้วกูจะพูดอะไรกับมึงมันจะทำได้ยังไงคะกฎหมายเป็นยังไงคะ
ผมก็ต้องเอาใหม่นี่คุณยิ่งลักษณ์บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา3เขาเขียนไว้เลยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยคุณต้องยอมรับตรงนี้เสียก่อนว่าอำนาจเป็นของประชาชนประชาชนมอบให้สภาไปทำหน้าที่ออกกฎหมายมอบให้รัฐบาลไปบริหารประเทศมอบให้ศาลไปตัดสินคดีอำนาจประชาชนทั้งนั้นแต่เมื่อคุณเอาอำนาจของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์ของพี่ชายคุณทำลายหลักกฎหมายไม่ฟังเสียงทักท้วงประชาชนคุณเอาอำนาจประชาชนไปหาประโยชน์ไปช่อราษฎร์บังหลวงไปโกงชาติไปโกงแผ่นดินการกระทำอย่างนี้ประชาชนเขาถือว่าคุณทรยศหักหลังประชาชนเป็นทรราชเขาจึงต้องการให้คุณออกไปพูดอย่างนี้ครับแกก็บอกว่าเหรอคะแล้วใครจะมาเป็นนายกคะผมก็บอกว่าคุณออกไปเถอะเรื่องที่จะหาคนเป็นนายกกับคุณไม่ต้องห่วงหรอกเขาหาได้ประเทศนี้แล้วก็ยังถามแล้วยังไงต่อไปคะผมบอกโอ้โหกูหนักแล้วเว้ยมันเหนื่อยจริงๆอย่างเงี้ยผมก็นั่งอธิบายว่าพอเขามีนายกคนใหม่ซึ่งผมบอกคุณเลยคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นคนกลางไม่เข้าข้างไหนทั้งสิ้นแหละคนที่จะเอามาเนี่ยเป็นคนดีที่ประชาชนทั้งประเทศเขายอมรับแล้วคนคนนี้เขาไม่สังกัดพรรคการเมืองไหนทั้งสิ้นเขาก็จะเลือกคนดีๆซึ่งไม่เป็นพรรคการเมืองเหมือนกันไม่เป็นนักการเมืองเหมือนกันมาเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติซึ่งมาจากประชาชนอาชีพต่างๆแล้วก็ไม่มีคนของพรรคการเมืองรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลของประชาชนกับสภาของประชาชนเขาจะร่วมมือกันปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศเสร็จเรียบร้อยแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญทำทุกอย่างที่ประชาชนมั่นใจได้ว่าเที่ยวนี้แหละประเทศไทยเราปลอดภัยแล้วก็เขาก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งพวกคุณก็มาเลือกตั้งกันต่อไปผมไม่เป็นนายกผมไม่เป็นครม.พวกผมประชาชนสู้คราวนี้ไม่ใช่มาแย่งตำแหน่งคุณสู้เสร็จจัดระเบียบบ้านเมืองเสร็จพวกผมก็กลับบ้านไปเป็นประชาชนธรรมดาพูดให้ฟังแกก็บอกว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะผมก็บอกว่าใช่คุณมาจากการเลือกตั้งแต่วันนี้คุณได้แสดงให้คนที่เลือกตั้งคุณมาเห็นแล้วว่าคุณทรยศเขาซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเขาจึงมาเอาอำนาจของเขาคืนไม่ให้คุณแล้วที่มอบคุณไปเพราะคุณทรยศคุณต้องออกไปถ้าอย่างนั้นขอไปคิดดูก่อนนะคะมีอีกเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะไปเจรจาทำไมผมรู้เลยว่าแกตัดสินไม่ได้แกตัดสินใจเองไม่ได้แกต้องที่แกบอกว่าแกไปคิดดูก่อนนั่นหมายความว่าแกจะต้องไปถามทักษิณก่อนว่าคิดอย่างไรส่วนทักษิณน่ะผมรู้อยู่แล้วมันเพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าชีวิตมันสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแพ้ไม่ได้มันต้องเป็นผู้ชนะเสมอเพราะงั้นผมเลยบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปนั่งเจรจากันคือให้ผมพูดกับนางดอกไม้นี่ทุกวันทุกวันผมบ้าตายแน่ๆเลยผมเสียสติ ทีนี้พี่น้องครับ
ในประเทศเรานี่ก็มีคนที่มองโลกสวยงามที่เขาเรียกว่าประเภทโลกสวยก็กดดันเรื่อยกำนันสุเทพเนี่ยมันเป็นยังไงโน่นเขาอยากจะเจรจาเขาอยากจะคุยกันบางคนก็บอกโอ้โหสงครามมาต้องยุติบนโต๊ะเจรจาเอากันใหญ่เลยครับแล้วกลายเป็นเราเป็นคนร้ายไปได้ไม่ยอมเจรจากดดันมากเลยครับวันนี้ผมเลยตัดสินใจเลยประกาศตอนเที่ยงวันเลยที่เวทีสีลมแต่ก่อนประกาศผมถามพี่น้องประชาชนก่อนวันนี้ผมต้องมาถามพี่น้องที่เวทีปทุมวันมั่งผมคิดอย่างนี้ครับพี่น้องครับเมื่อเขาเรียกร้องเมื่อยิ่งลักษณ์พูดว่าถ้าคุณสุเทพเห็นแก่ประเทศให้มาเจรจากันถ้าเราไม่ไปเจรจาสมุนบริวารของมันออกทุกช่องเลยว่าพวกเราเป็นพวกที่ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีหัวใจไม่รู้จักประนีประนอมมุทะลุดุดันบ้าเลือดไม่เห็นกับความสงบของบ้านเมืองแล้วแต่มันจะคิดผมก็คิดไม่ได้มันใส่สีเราเพียบเลยผมก็เลยอยากจะมาปรึกษาพี่น้องว่าเจรจากับมันดูสักทีแต่ว่าเอาอย่างนี้เงื่อนไขผมมีอย่างเดียวยินดีเจรจากันตัวต่อตัวเลยยิ่งลักษณ์กับสุเทพแล้วก็ตั้งเวทีเลยให้ประชาชนได้ยินหมดเลยเจรจากันอย่างเปิดเผยโทรทัศน์ถ่ายทุกช่องให้คนทั้งประเทศรู้ไปพร้อมๆกันว่าเจรจากันเรื่องอะไรอย่างนี้ผมเอาพี่น้องครับอย่างนี้ผมเอาเพราะว่าต้องให้คนทั้งประเทศได้รู้เพราะนี่คือผลประโยชน์ของชาตินี่คืออนาคตของคนไทยทุกคนถ้าจะต้องเจรจากันต้องนั่งเจรจาต่อหน้าประชาชนเปิดเผยแล้วก็ให้ประชาชนรับรู้รับทราบเลยอย่างนี้เอาไหมครับพี่น้องครับใช่ได้ผมรู้ว่าพี่น้องเอาผมเป็นร่างทรงประเภทมีสมอง ไม่ใช่กลวงแบบยิ่งลักษณ์วันนี้ผมเลยตอบผ่านสื่อไปเลยว่าตกลงคุณยิ่งลักษณ์ผมจะเจรจาด้วยเที่ยวนี้มานัดวันมาเลยหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ไปเตรียมกันมาก่อนไปให้บรรดาเกจิอาจารย์ที่ปรึกษาลิ้วล้อทั้งหลายเขียนบทมาให้เรียบร้อยแล้วมาเจรจากันพร้อมวันไหนบอกผมตรงไหนก็ได้ตั้งเวทีแต่ต้องเปิดเผยนะคุณจะนัดผมไปเจรจากันสองคนที่โฟร์ซีซั่นผมไม่ไปไอ้อย่างนั้นผมไม่ไปต้องพูดกันต่อหน้าประชาชนบอกมาจะเอายังไงผมไม่มีเงื่อนไขอื่นพร้อมหมดเลยมีอย่างเดียวว่าต้องเจรจาอย่างเปิดเผยต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศเพราะนี่เรื่องของคนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องของกำนันสุเทพคนเดียวนี่เหตุผลของผมแล้วเป็นไงครับนี่ผู้ใหญ่สาธิตเอามาให้ผมแล้วในส่วนของดิฉันเองก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดกรอบทั้งหมดเพียงแต่ต้องมีผู้ที่รู้เข้ามาช่วยไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถชี้แจงได้ที่สำคัญสิ่งที่ทุกคนต้องการคือการยุติการชุมนุมและอยากจะให้การเลือกตั้งสามารถดำเนินต่อไปไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถตอบคำถามจากนานาประเทศได้ว่าเราจะรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่างไรถือเป็นหลักใหญ่ที่เราต้องยึดซึ่งดิฉัน
เห็นด้วยกับหลักการในการพูดคุยและหลักการเจรจาโดยสันติแปลว่าอะไรวะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าโดยหลักของการเจรจาจะต้องมีการถ่ายทอดสดหรือไม่นายกกล่าวว่าคงต้องเรียนว่าตนเพียงคนเดียวคงตอบไม่ได้ควรจะมีการพูดคุยกันหลายๆคนน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะต้องมีผู้รู้เข้ามาร่วมด้วยเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศได้แล้วยังพูดต่อไปครับว่าการเจรจาเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญผมถึงบอกกับพี่น้องไงว่าถ้าให้ผมพูดกับมันมากนะผมบ้าแน่นอนเลยครับผมจะพูดยังไงก็ถ้าเมื่อคุณตัดสินใจไม่ได้คุณตอบอะไรไม่ได้แล้วคุณจะมาชวนผมเจรจาไปหาอะไรกันพี่น้องเห็นไหมครับเวลาเขาพูดออดอ้อนถ้าคุณสุเทพเห็นแก่ประเทศต้องมาคุยกันมาเจรจากันถ้าผมตอบยืนยันว่าไม่เจรจามันก็หาว่าพวกเราเป็นพวกดื้อรั้นไม่มีเหตุผลเอาแต่โมโหโทโสพอเราบอกว่าโอเคยินดีเจรจามาแต่ขอให้ประชาชนรู้ทั่วกันมันตั้งเงื่อนไขทันทีต้องเลิกการชุมนุมก่อนค่ะขอโทษเธอคุณดอกไม้ถ้าคุณตั้งเงื่อนไขอย่างนี้และผมจะมานอนกลางดินกินกลางถนนอยู่ 3-4 เดือนทำวิมานอะไรกันล่ะครับคุณดอกไม้นี่คุณบ้าหรือผมบ้ากันแน่คุณดอกไม้มาเลยไม่ได้มาตั้งเงื่อนไขเลยว่าให้เรากลับบ้านกันก่อนแล้วค่อยมาเจรจากันเห็นไหมครับทั้งหมดที่พูดมาบอกว่าต้องเจรจากันซื้อเวลาทวงเวลาหวังฟลุกหวังฟลุกคุณดอกไม้ผมจะบอกคุณไม่มีฟลุกอีกแล้วมีแต่เจ๊งไปไม่รอดแล้วผมจะบอกคุณเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านที่มองโลกสวยทั้งหลายอย่ามาตำหนินะว่ามวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ยอมเจรจาทั้งสิ้นตกลงแล้วตอบแล้วว่ายินดีเจรจาแต่ต้องเจรจาโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนทำเป็นงุบงิบงุบงิบเจรจากันไม่ได้นี่ต้องบอกชัดผมอธิบายพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับผมเดาได้คนพวกนี้ถ้าเจรจากันเนี่ยมันจะมีข้อต่อรองมากแต่เราเนี่ยง่ายเราไม่ต้องพูดมากมันจะเขียนบทกันมายังไงนางดอกไม้นี่ก็จะอ่านเหมือนนกแก้วนกขุนทองยังไงเราไม่ต้องกังวลใจเราตอบ 2-3 คําก็พอถ้ามันบอกว่าคุณสุเทพต้องให้มวลมหาประชาชนยอมนะว่าพี่ชายฉันจะไม่ต้องติดคุกที่ศาลพิพากษาจำคุก2ปีต้องยกเลิกผมก็ตอบได้ว่า no ถ้ามันบอกว่าคุณสุเทพไอ้ที่ยึดทรัพย์ครอบครัวดิฉันไป 46,373 ล้านที่ศาลพิพากษาแล้วนะว่ายึดเป็นของแผ่นดินเพราะพี่ชายฉันใช้อำนาจหน้าที่หาเงินจำนวนนี้มาผมก็จะต้องเขาจะบอกว่าให้คืนให้หมดฉันผมก็ตอบว่า no ไม่ได้ง่ายถ้าบอกว่าคุณสุเทพฉันยินดีลาออกแล้วก็ตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นคนกลางผ
ผมก็บอกว่า yes อย่างนี้ได้ง่ายบอกมาเลย นี่เป็นตัวอย่างคุณดอกไม้คุณไปเตรียมมาเลยทุกเงื่อนไขผมตอบชัดและประชุมกับคุณเจรจากันใช้เวลาไม่กี่นาทีจบเลยเพราะผมเป็นร่างทรงที่รู้ว่าพี่น้องประชาชนคนทรงผมเนี่ยเขาคิดอะไรประชาชนไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนประชาชนคิดว่าประโยชน์ชาติประโยชน์แผ่นดินอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นไอ้พวกคุณแหละซับซ้อนซับซ้อนและมีข้อต่อรองเยอะคุณไปคิดมาฝากไปกับสื่อมวลชนทั้งหลายว่าให้คุณดอกไม้ผู้หญิงคนนี้ไปคิดมาว่าจะเจรจาหรือไม่เจรจาถ้าไม่เจรจาก็ตอบมาเลยและอย่ามาเที่ยวออดอ้อนอีกว่าถ้าคุณสุเทพเห็นแก่ประเทศต้องมาเจรจากันคุณเอาผมเอาแล้วตอนนี้เจรจาถ้าคุณอยากจะเจรจากับผมบอกมาวันไหนก็ได้เลือกสถานที่มาแต่ต้องต่อหน้าประชาชนไปเจรจากันลับๆสองคนไม่เอา แล้วถ้าคุณพาลูกทีมของคุณมาด้วยผมยิ่งไม่เจรจาด้วยเพราะลูกทีมของคุณมันคนบ้าๆบอๆทั้งนั้น ไม่เอาไม่ว่าคุณจะเอาใครมาไม่เอาและถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจได้คุณก็ไปปรึกษาทักษิณมาให้เรียบร้อยถามมันให้เสร็จเลยมีเงื่อนไขกี่ข้อกี่ข้อบอกมาแล้วผมก็จะตอบว่า yes หรือ no โอเคหรือไม่โอเคง่ายผมตอบง่ายแล้วจบส่วนถ้าคุณบอกว่าถ้าพวกเรามวลมหาประชาชนไม่เลิกการชุมนุมต่อไม่ต้องมีการเจรจาก็ตอบมาผมจะได้ทำถูกผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่อยากเจรจากับคุณเพราะผมรู้ว่าในสมองในหัวใจของคุณมันไม่มีผลประโยชน์ของชาติของบ้านเมืองอยู่เลยมันมีเฉพาะผลประโยชน์ของตระกูลคุณเท่านั้นคุณอยากเจรจาผมยินดีเจรจาคุณไม่อยากเจรจาสู้ต่อไปผมอยากดูนาทีสุดท้ายที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่คุณพูดว่าคุณจะสู้จนนาทีสุดท้ายผมก็อยากดูนาทีสุดท้ายผมอยากไปยืนดูที่สนามบินเวลาคุณเก็บกระเป๋าวิ่งขึ้นเครื่องบินผมอยากดูและผมบอกคุณเลยถ้าคุณสู้ไปจนถึงนาทีที่คุณแพ้ไม่เหลืออะไรเลยผมจะบอกให้ผมรู้หัวใจประชาชนที่เข้าทรงผมวันที่คุณทำให้ประชาชนเขาเจ็บใจเจ็บปวดมากเขาเรื่อยมากเขาเรื่อยสะสมไปเรื่อยเวลาประชาชนชนะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสิ่งแรกที่เขาทำคือยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรผมบอกคุณไว้ก่อนและไม่ให้คุณอยู่ประเทศนี้ผมจะบอกคุณคุณโกรธประชาชนไม่ได้นี่ผมเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาตอนที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ๆวันแรกๆเขาไม่ได้เกลียดคุณขนาดนี้เขาสู้เพราะเห็นว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันทำร้ายบ้านเมืองมันไม่เคารพรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจตามอำเภอใจเสียงข้างมากจะออกกฎหมายล้างผิดให้ใครก็ได้นี่เขาสู้ตามหลักการจริงๆแต่พอเขามาต่อสู้กับคุณคุณฆ่าเขาคนแล้วคนเล่าคุณให้สมุนบริวารเอาระเบิดมาขว้างที่นั่นเอาปืนมายิงที่นี่ฆ่านักศึกษาฆ่าคุณประคองฆ่าคุณสุทินฆ่าคุณยุทธนาคนก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆว่าโอ้คุณนี่มันไม่ใช่คนนี่มันยักษ์มารมันอสูรกายนี่มันอมนุษย์นี่มันเห็นชัดความเกลียดชังคุณมันก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆในหัวใจประชาชนมาจนถึงวันที่คุณฆ่าเด็ก4คนเนี่ยประชาชนเกินครึ่งประเทศ
เขาเกลียดคุณคุณยิ่งลักษณ์ผมบอกให้และถ้าคุณบ้ามากไปกว่านี้ทำตามที่นัทวุฒิที่จตุพรที่หมอเวงที่ธิดากำลังหึ่มหึ่มลั่นกลองรบมาเนี่ยคนก็จะเกลียดคุณหมดทั้งประเทศทีนี้คุณอยู่ตรงไหนไม่ได้คุณเดินไม่ได้เลยในประเทศไทยนี่ผมบอกให้คุณว่าจุดจบนาทีสุดท้ายของคุณเป็นอย่างนี้เลือกเอากันแล้วกันว่าคุณอยากจะจบยังไงเลือกเอากันแล้วกันยิ่งลักษณ์นี่ผมพูดอย่างเปิดใจตรงไปตรงมาจริงๆที่สุดไม่มีทางเป็นอย่างอื่นผู้นำของประเทศทั้งหลายที่เป็นทรราชและสู้กับประชาชนทำร้ายประชาชนในที่สุดเมื่อพ่ายแพ้ประชาชนมีบทสรุปจบอย่างนี้ทั้งสิ้นจบอย่างนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็รอนาทีสุดท้ายนั้นก็ได้แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าพวกผมทนไม่ได้ทนมา3เดือนกว่าแล้วจะทนอีกสักเดือน2เดือนเห็นคุณนาทีสุดท้ายมันจะเป็นอะไรไปผมบอกให้คุณฟังและผมบอกให้คุณฟังเลยคุณยิ่งลักษณ์บรรดาพี่น้องร่วมอุดมการณ์ของผมมวลมหาประชาชนนี่เขาหลั่งน้ำตาให้กับญาติพี่น้องร่วมอุดมการที่เสียชีวิตไปคนแล้วคนเล่ารวมทั้งเด็กร้ายเดียงสาไอ้เรื่องที่เลิกสู้กับคุณและกลับบ้านเนี่ยทำไม่ได้อายวิญญาณเหล่านั้นไม่มีทางกลับครับมีแต่สู้จนเห็นนาทีสุดท้ายของคุณนั่นแหละถึงจะกลับบ้านกัน นี่ประกาศให้คุณรู้กันแล้วกันแล้วผมบอกพวกคุณไอ้มันสมองขี้เลื่อยของพวกคุณน่ะเห็นพวกเรามวลมหาประชาชนจะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วคิดจะทำเรียนแบบเอาบ้างมันบ้าบอสิ้นดีมันยิ่งแสดงกิเลสของพวกคุณชัดคุณเห็นพวกเรามาปิดกรุงเทพมาปิดสถานที่ราชการต่างๆคุณเอาบ้างชัตดาวองค์กรอิสระจะปิดศาลจะปิดปปช.จะปิดกกต.นั่นมันแสดงกิเลสองค์กรเหล่านั้นเขาเป็นกลางเขาเป็นอิสระเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญคุณไปปิดเขาเพราะเขากำลังจะดำเนินคดีคุณตามกฎหมายคุณไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาบ้านเมืองผมจะบอกคุณคุณยิ่งลักษณ์ผมโดนมาแล้วผมนี่เคยถูกปปช.ชี้มูลว่าผมปฏิบัติหน้าที่โดยไปแทรกแซงราชการประจำปปช.ชี้มูลเลยแล้วส่งให้วุฒิสภาถอดถอนผมผมเล่าพี่น้องฟังครับพอคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆผมก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีผมก็มีความคิดว่าจะส่งสสไปช่วยงานในกระทรวงต่างๆทำหนังสือออกไปแล้วว่าจะส่งสส4-5คนนี้ไปช่วยงานกระทรวงนี้ส่งสส4-5คนนี้ไปช่วยงานกระทรวงนี้มีคนมาทักท้วงผมบอกว่าคุณสุเทพทำไม่ได้นะมันเสี่ยงเดี๋ยวเขาหาว่าไปแทรกแซงราชการผมก็ไปเก็บหนังสือคืนไปเอาหนังสือคืนแต่ปรากฏว่ามีนักเลงดีไปถ่ายสำเนาเอาไว้แล้วก็เอาไปฟ้องปปช.คณะกรรมการปปช.ตัดสินง่ายๆเลยครับว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะได้เขียนจดหมายแล้วได้แสดงเจตนารมณ์แล้วแม้จะยังไม่ได้ส่งคนไปก็ถือว่าไปแทรกแซงการทำงานของราชการประจำสั่งถอดถอนผมเลยมีมติเลยผมไม่เคยโวยวายตกลงผมเคารพกติกาแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่น้องครับเขายื่นเรื่องให้วุฒิสภาถอดถอนผมเลยผมเนี่ยนึกว่าเรียบร้อยแล้วเพราะในวุฒิสภานี่ฝ่ายเขาเยอะผมก็ไปที่วุฒิสภาครับฝ่ายปปช.ส่งคุณกล้านรงค์จันทึกที่เป็นมือดีที่สุดของปปช.
บรรยายเลยว่าผมสมควรจะต้องถูกถอดถอนเพราะอะไรต่ออะไรผมก็ก้มหน้าก้มตาชี้แจงทีละข้อทีละข้อทีละข้อสู้กันในสภาแล้วก็รอว่าวุฒิสมาชิกทั้งหลายเขาจะลงมติยังไงปรากฏว่าวุฒิสมาชิกจำนวนมากมายมหาศาลลงคะแนนให้ผมว่าผมไม่มีเจตนาจะแทรกแซงราชการประจำก็เลยลงมติไม่ถอดถอนผมนี่เรื่องเล็กนิดเดียวแต่ผมต้องเอาชีวิตทางการเมืองของผมไปวางอยู่ในกำมือของวุฒิสมาชิกแล้วแต่ดุลยพินิจเขามันต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกากันอย่างนี้แต่นี่เรื่องใหญ่นะครับโกงโครงการจำนำข้าวในประเทศชาติเจ๊งไป 4-5 แสนบาทชาวนาร้องไห้น้ำตาท่วมหัวเขาฆ่าตัวตายไปตั้ง11คนแล้วพอปปช.จะลงมือดำเนินคดีเท่านั้นยังไม่ได้ชี้เลยเอาแล้วมาด่าปปช.แล้วไม่ยุติธรรมไม่เป็นกลางนี่หมายความว่ายังไงคุณต้องบอกว่าปปช.ออกมาพูดเลยว่าคุณไม่ผิดคุณไม่เกี่ยวข้องให้ปปช.พูดอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเลยแล้วให้พูดว่าคนอย่างคุณแตะต้องไม่ได้ปปช.แตะต้องไม่ได้คุณมันอยู่เหนือกฎหมายทุกอย่างทุกฉบับในประเทศอย่างนั้นถึงจะยุติธรรมใช่ไหมยิ่งลักษณ์ถามหน่อยสิคุณไม่ยอมรับองค์กรไหนทั้งนั้นถ้าองค์กรนั้นคุณซื้อไม่ได้คุณควบคุมไม่ได้นี่ถ้าคณะกรรมการกปปช.ชุดนี้คุณซื้อได้หมดเป็นลูกน้องได้หมดป่านนี้คุณก็เดินตะแต๋เข้าปปช.ไปแล้ว พวกคุณมันเป็นอย่างนี้แหละเราประชาชนถึงได้บอกไงว่าไอ้พวกคุณที่พูดว่าดิฉันยืนอยู่บนสายบนหลักประชาธิปไตยฉันต้องอยู่ต่อเพื่อรักษาประชาธิปไตยคุณโกหกทั้งนั้นขี้จุทั้งสิ้นผมจะบอกให้มันไม่จริงมือถือสากปากถือศีลประชาธิปไตยเฉพาะปากแต่ทั้งมือทั้งเท้าทั้งหัวใจคุณมันเผด็จการมันไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาอะไรทั้งสิ้นประชาชนทุกคนต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญยกเว้นคนตระกูลชินวัตรอยู่เหนือกฎหมายทุกฉบับของประเทศนี้แล้วเราจะอยู่กับคุณได้อย่างไรเราถึงต้องไล่คุณไปไงยิ่งลักษณ์เข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลายเราต้องยึดหลักให้มั่นต้องแน่วแน่ครับสู้กับคนพวกนี้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงมีทุกลูกทุกดอกถึงเวลามันออดอ้อนถึงเวลามันจ้างสื่อที่เป็นขี้ข้ามันเยอะนะครับช่องนั้นช่องนี้ช่องโน้นออกมาจีบปากจีบคอหน้าเห็นใจนายกรัฐมนตรีถูกกำนันสุเทพบทขยี้ร้ายความเมตตาปราณีแต่มันไม่พูดตอนที่เด็กตายเลยไม่พูดเลยไอ้อย่างนี้ครับพี่น้องครับเพราะงั้นเราต้องอดทนเราต้องอดทนเรามั่นคงในหลักการของเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะได้ถามตอบสื่อเขาได้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เขาจะได้แถลงได้ว่ากำนันสุเทพได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแล้วว่าให้เจรจากับยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แต่ต้องเจรจาโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนตกลงอย่างนี้กันแล้วกันพี่น้องครับนี่คือบทสรุปเรื่องใหญ่ในวันนี้เรื่องอื่นมาพูดกันต่อวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับ